ที่ล็อกจักรยานสีเหลืองพื้นๆที่ดูเหมือนจะธรรมดานี้จริงๆแล้วคือแอลกอฮอล์ล็อกผลงานสุดฮิปของนักประดิษฐ์ชาวญี่ปุ่นที่ให้นักปั่นปลดล็อกด้วยลมหายใจตัวแรกของโลกและที่ว้าวกว่านั้นคือมันมีระบบตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดโดยถ้าวัดแล้วค่าสูงเกินกำหนดก็จะไม่ปลดล็อกให้ป้องกันไม่ให้นักปั่นเมาแล้วออกไปขับขี่จนเกิดอุบัติเหตุนวัตกรรมชิ้นนี้ทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนซึ่งนอกจากจะห้ามให้เมาแล้วขี่ยังสามารถส่งสัญญาณแจ้งพิกัดให้คนในครอบครัวเพื่อนหรือคนรักมารับได้ผ่านข้อมูลติดต่อที่ผู้ใช้บันทึกไว้อีกด้วยทีมผู้สร้างระบุว่าที่ทำตัวล็อกแบบนี้ขึ้นก็เพราะแม้ปั่นจักรยานจะสะดวกและปลอดภัยแค่ไหนแต่ก็อาจเป็นอันตรายได้หากไม่มีสติสัมปชัญญะขณะขับขี่ดังนั้นการจูงจักรยานเดินกลับหรือเรียกคนมารับน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า